ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายคะ่ะมิ้นชาลิดาว่าที่สไัยโบนันซ่างงานเข้าเต็มๆโดนลูกหลงถูกด่ายับหลังเพื่อนสนิทแต้วนัทพรประกาศคบไฮโซพันล้านแฟนเก่าวุ้นเส้นวิริทิพา เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้กลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์อย่างหนาหูสำหรับกรณีของนางเอกสาวแตวนัทพรเตมีรักนักสแสดงชาวไทยมีผลงานสร้างชื่อจากบทบาทเจ้าหญิงซอยฟ้าจากละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุทาเทพตอนคุณชายรัชานนท์และบทบาทคำแก้วในเรื่องเจ้าแม่นาคี ที่เธอนั้นได้ออกมาประกาศยืนยันเลิกแฟนหนุ่มต้นอาร์ตยุตคิความรักที่ยาวนานถึง14ปีส่วนสาเหตุขอเก็บไว้เป็นเรื่องของคนสองคนท่ามกลางความเสียดายของแฟนๆเป็นอย่างมากต่อมาไม่นานดีเจพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำคชาพานั้นได้ออกมาชี้เป้าบอกไฮโซที่คบแต้วนัทพรคือแฟนเก่าวุ้นเส้นวิริทิพาทําให้ชาวเน็ตต่างพากันฟันธงว่าไฮโซหนุ่มที่ว่าก็คือไฮโซนายประนายอย่างแน่นอน จากนั้นเต๋านัทวด,ดีพี่สาวแต้วนัทพรได้เข้ามาคอมเมนต์ในเพจดังพร้อมบอกถึงเรื่องความสัมพันธ์ของน้องสาวว่าเริ่มต้นคุยกับไฮโซนายจริงโดยวุ้นเส้นวิริทิภานและต้นอาร์ตก็รับรู้เรื่องนี้เนื่องจากแต้วเป็นคนตัดสินใจบอกด้วยตัวเองจึงทําให้งานนี้ชาวเน็ตแห่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายว่าขบซ้อนหรือเปล่าในโลกโซเชียลจนทําให้แฮชแท็กแต้นัทพรพุ่งทะยานติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยทีเดียว ล่าสุดมิ้นชาริดาว่าที่สไปายโบนันซ่านั้นก็งานเข้าเต็มๆโดนลูกหลงถูกด่าย,ยับหลังเพื่อนสนิทแต้วนัทพรประกาศคบไฮโซพันล้านแฟนเก่าวุ้นเส้นวิริธิพางานนี้ชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาโยงด่าสาวมิ้นจนทำให้แฮชแทกมิ้นชาลิดาพุ่งทยานติดเทรนทวิตเตอร์เพียงข้ามคืนต่ำๆสาวแต้วมาติดๆเลยทีเดียว